การสร้างตารางใน CAD นะครับส่วนมากแล้วก็จะใช้การวาดเส้นปกติเอาแล้วก็ใช้การตีเป็นตารางด้วยคำสั่งลายหรือ Polyline ปกตินะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของ JigsawCAD เราเนี่ยสามารถไปที่เมนู Express นะครับเลือก Table Tool เลือกคำสั่ง Draw Table นะครับแล้วทำการกำหนดในส่วนของตัวตำแหน่งเริ่มต้นของตารางนะครับหลังจากนั้นก็ทำการขยับเมาส์ออกมาจะสังเกตเห็นว่าตัวโปรแกรมจะทำการสร้างตารางออกมาให้เราเป็นตารางแบบนี้สามารถกด Q แล้วก็ W นะครับเพื่อย่อแล้วก็ขยายในส่วนของตัวตารางนะครับแล้วก็ A กับ S นะครับเพื่อเพิ่มความสูงของตารางอีกทีหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างตารางออกมาในโปรแกรม CAD ได้แล้วครับ